ื่อนนี่คือลักษณะความชัดเจนเลื่อนไปวันไหนอย่างไรบ้างอ๋อตอนนี้ขั้นต้นเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าจะเลื่อนท่านยังบอกว่าให้รอคำสั่งช่วงบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งก่อนนะครับเพียงแต่ว่ามีการคุยกันไว้ขั้นต้นเฉยๆว่าแนวทางจะไปทางไหนแต่ยังไม่ได้ยืนยันครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนบ่ายโมงทนายทุกท่านกับผู้ต้องหาทุกท่านจะกลับเข้ามารับทราบคำสั่งอีกครั้งนึงครับแนวทางตอนนี้ที่อัยการแจ้งมันจะเป็นแบบไหนได้บ้างครับถ้าท่านจะเลื่อนเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ทางสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาสำนวนอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นแบบนั้นนะครับที่ผมทราบมาประมาณนี้ครับกรณีถ้าเลื่อนกำหนดวันใหม่หรือจะเป็นการถามจากความสะดวกของผู้ต้องหาทั้ง6หรือว่าสิทธิ์ถามที่อัยการกำหนดไว้ครับทางท่านอัยการกำหนดวันมาชัดเจนว่าไม่ให้เกินในช่วงเวลาไหนนะครับแล้วก็ทางทนายทุกท่านกับผู้ต้องหาก็ประสานกันว่าจะเป็นวันนัดไหนที่ชัดเจนเบื้องต้นน่าจะไม่เกินช่วงเวลากี่วันไม่เกินเดือนมิถุนายนครับครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายจะทราบว่าเป็นวันไหนค่ะแนวโน้มผลคดีท่านก็ยังไม่บอกว่าจะฟ้องวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวบ่ายโมงนะฮะได้ทราบครับครับผมวันนี้ต้องมาครับวันนี้ต้องมาเซ็นทราบว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าเลื่อนก็ต้องมาเซ็นทราบนัดในนัดถัดไปครับแต่เดี๋ยวคุณแฟนมาแล้วสิมาครับมาตรงสามก่อนหรือว่าหลังมาบ่ายโมงเนี่ยฮะบ่ายโมงแปดโมงครึ่งเข้าไปความก่อนก็เดี๋ยวผมลองคุยกับเขาดูก่อนละกันแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าไม่มีอย่างอื่นเนี่ยก็ถ้าเร็วก็ให้เขาเข้าไปรับทราบก่อนแล้วเดี๋ยวออกมาก็ได้ครับได้ครับขอบคุณครับคือวันนี้คือเซ็นอย่างเดียวถ้าสมมติยังไม่ได้บอกคือถ้าเลื่อนต้องไปศาลถ้าไม่เลื่อนเซ็นอย่างเดียวเอ้ยขอโทษถ้าไม่เลื่อนไปศาลถ้าเลื่อนเซ็นอย่างเดียว